หุ้นซิ่งวันนี้เรามาดูโออิชิแต่ก่อนจะไปดูว่าต้องอ่านคำเตือนซะก่อนนะว่าเป็นแค่การศึกษาไม่ได้แนะนำให้ซื้อให้ขายทุกคนต้องพิจารณาให้รอบคอบเองก่อนจะเทรดหุ้นนี้เป็นของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนของตระกูลสิริวัฒนภักดีคนเราจะรวยได้เนี่ยบุญเก่าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีเทรดหุ้นวิธีหนึ่งคือเกาะคนมีบุญเก่าแล้วลองหาโอกาสตามเข้าไปซะต่ำสุด 16.5 เมื่อเดือนเมษายน2007ขึ้นไปสูงสุด2012เดือนตุลาคมที่234ขึ้นมากเหลือเกินแล้วปัจจุบันนี้ลงมาเหลือ 70.5 การลงครั้งเนี้ยมันลงมาได้ square root ของ golden proportion คือ 78.6% เป็น square root ของ 61.8% เป็นแนวรับที่สำคัญของทฤษฎีฟิโบนัชชีถ้าการลงครั้งนี้เป็นการจบ ABC ก็คือจะเป็นการจบเวฟ2ของ super grand cycle wave เวฟ3ที่จะมาต่อไปก็จะสูงกว่าไฮเดิมน่าสนใจมากความเป็นไปได้ของ sub wave ย่อยใน wave BC ก็เป็น1 2 3 4 5ค่อนข้างจะลงตัวแถมยังเกิด bullish divergence ขึ้นอีกทำให้การคาดหมายว่าตรงนี้เป็นจุดจบของขาลงเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากถ้าจะเข้าซื้อตรงนี้เราก็ต้องวาง stop loss สำหรับ account ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยเราก็วาง stop loss ที่2เท่าของ ATR ตอนนี้ก็อยู่ที่ close ต่ำกว่า 64.9 แต่ว่าพอร์ตธรรมดาก็วางที่ 2.5 เท่าของ ATR ก็ 62.9 อันที่ต้องเลือกกันเอาเองแข่งอะไรก็แข่งแต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นซึ่งรวยอยู่เดิมเจ้าของรวยอยู่เดิมมักจะรวยต่อไปเป็นกฎธรรมดา CPO ก็จะรวยต่อมันก็ลงมา 78.6% เหมือนกัน CPF ก็จะรวยต่อลงมาที่ 78.6% เหมือนกันพิจารณาดูนะครับจะตามบุญของใครไปก็ตามไปก็แล้วกันตามเฉพาะบุญนะบาปไม่ต้องไปตามเขาส่วนบุญของเราเราก็ทำของเราไปเรื่อยอย่าลืมกรวดน้ำให้พระแม่ธรณีเป็นพยานด้วย